ตกฟ้าร้องด้วยบรรยากาศมันก็มืดครึมนิดนึงและความเดือดร้อนเกิดขึ้นเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าเขาบอกว่ามันเกิดจากปัญหาหม้อแปลงระเบิดมาก่อนแล้วก็อยู่ในสภาพนี้กันมาร่วมจะ2เดือนอยู่แล้วเวลาฝนตกขึ้นมาทีฟ้ามืดอย่างเงี้ยน้องมองหนังสือไม่เห็นนะฮะถามว่าทำยังไงไปดูกันครับค่ะขณะนี้บรรยากาศฝนตกค่ะการทำการเรียนการสอนนักเรียนชั้นม .2 ทับ 1 นะคะในห้องมืดมากแก้ปัญหาโดยการเอาโทรศัพท์มือถือส่องหนังสือเรียนนะคะทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือค่ะห้องนี้มืดเลยค่ะวันนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือค่ะคนที่มีโทรศัพท์มือถือก็พอที่จะอ่านออกนะคะนี่ฮะโอ้ลำบากลำบนย้ำอีกทีหม้อแปลงระเบิดเนี่ยไม่ใช่เพิ่งระเบิดแล้วไฟดับแล้วมันมืดไปนะระเบิดไป2เดือนแล้วปัญหาคือหม้อแปลงใช้งานมานาน20 กว่าปีแล้วถามว่าทำไมไม่ซ่อมถามทางโรงเรียนไม่มีตังค์ฮะโอ้ตายละไม่มีงบครับคุณครูก็เลยถ่ายคลิปนี้โพสลงในโซเชียลให้ดูกันว่าโอ้โหเนี่ยเด็กๆเดือดร้อนขนาดไหนคืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลหน่อยคนไหนมีโทรศัพท์มือถืออะยังพอโอเคเปิดไฟแฟลชส่องอ่านกันแบบนี้น้องคนนี้ไม่มีอ่ะก็ทนเพ่งไปท่ามกลางความมืดลูกตาจะไหลไปรวมกันอยู่แล้วนะเด็กๆต้องใช้มือถือแก้ไขปัญหาไปก่อนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนนารีนุกูล 2ชัดเจนตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่หน้าโรงเรียนทางเข้าเนี่ยขึ้นป้ายเลยนะเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29โรงเรียนในฝันก็เลยต้องทำบรรยากาศให้มืดๆชวนนอนตื่นนะฮะถ้าฝันแล้วจะเป็นแบบนี้เนาะจริงแล้วโรงเรียนก็โอเคนะได้รางวัลด้วยทำไมไม่มีงบล่ะคะใช่ถามคุณครูครับคุณครูพิมพ์ประภัยชัยเสนาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ในสภาพนี้มา2เดือนกว่าแล้วยาวนานกันใช่เพราะหม้อแปลงไฟฟ้ามันระเบิดใช้มานาน20 กว่าปีน้ำมันไหลออกมาจากหม้อแปลงแล้วมันเกิดไฟลัดวงจรน่ากลัวมากเมื่อ2 กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะตอนแรกโรงเรียนประสานไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลนะครับให้เข้ามาซ่อมเจ้าที่บอกว่าซ่อมได้แต่มีค่าใช้จ่ายพร้อมกับการติดตั้งหม้อแปลงใหม่นะเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครึ่งล้านเฮ้ย500,000เลยวะ500,000 บาทฮะโรงเรียนต้องจ่ายถ้าไม่ติดตั้งใหม่การไฟฟ้าก็ให้ออปชั่นบอกว่างั้นเช่าไหมเช่าหม้อแปลงชั่วคราวได้แต่ว่าต้องจ่ายเงินค่ายกหม้อแปลงอีก 70,000 กว่าบาทไม่มีตังค์อีกยังไม่รวมกับค่าเช่าเดือนอีก 3,800 นะครับถ้าจะเช่าอ่ะโรงเรียนบอกว่าไม่มีตังค์จ่ายฮะสรุปสุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกอะไรเด็กต้องอยู่ท่ามกลางความมืดแบบนี้มา2เดือนกว่าแล้วถามว่าแล้วขั้นตอนเบิกจ่ายเป็นไปได้ไหมคุณครูบอกเป็นไปได้ก็ต้องทำเรื่องของงบประมาณขึ้นไปจากสพฐให้ท่านจัดสรรเงินมาให้นะฮะได้ไม่ได้เดี๋ยวได้เมื่อไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งถามว่าเดือดร้อนแค่ไหนโอ้โหทั้งครูทั้งเรียนตอนนี้ใช้สื่อการสอนไม่ได้นะครับคอมพิวเตอร์ไม่ต้องหวังเลยนะฮะโปรเจคเตอร์ถ้ามีก็ใช้ไม่ได้เราไม่ร้อนหรอเนี่ยพัดลมก็เปิดไม่ได้ใช่สไลด์อะไรก็ใช้ไม่ได้พิมพ์เอกสารซีล็อกอะไรทำไม่ได้เลยนะทุกอย่างกลับไปแบบดั้งเดิมเลยใช่ลองคิดดูว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นขนาดไหนพัดลมติดไว้นี่ไม่มีประโยชน์เลยนะยิ่งเวลาฝนตกฟ้ามืดแบบนี้ยุงเยอะเข้าไปอีกวันไหนแดดร้อนก็ร้อนสุดๆไปเลยบางครั้งโรงเรียนต้องไปขอใช้ไฟฟ้าจากชาวบ้านข้างโรงเรียนแต่ปัญหาคือไฟไม่พอฮะเพราะมันต้องใช้ทั้งโรงเรียนมันก็จ้ำมาใช้ได้เป็นบางจุดชาวบ้านก็ใจดีให้ใช้ก่อนนะเนาะ2 เดือนแล้วนะครับฟังเสียงคุณครูหน่อยครับหม้อแปลงระเบิดประมาณ2 เดือนที่แล้วนะคะเราก็อยู่กันแบบนี้แหละค่ะเวลาฝนตกนะคะท้องฟ้าก็มืดครึมนะคะก็ใช้สื่อการสอนอะไรไม่ได้เลยค่ะเราจะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์งานทำพิมพ์เอกสารหรือว่าเตรียมงานให้เด็กแล้วก็จะลำบากหน่อยนะคะก็จะเรียนจากหนังสือค่ะแล้วก็ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ถ้ามันมืดมากๆใช้แฟลชจากโทรศัพท์ส่องก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เหนือขึ้นไปนะคะดูแลพวกเราด้วยนะคะเอาให้ชัดหน่อยคุยกับท่านผอ.นะครับนางธัญญาพรจารุจิตฮะผอ.ก็พาดูจุดติดตั้งหม้อแปลงนะครับแล้วก็ชี้แจงบอกว่าโรงเรียนก็พยายามเต็มที่เหมือนกันในการที่จะของงบประมาณไปนะครับแล้วก็ทำหนังสือขึ้นไปเห็นว่าเรื่องเนี่ยอนุมัติเมื่อ16 สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้ต้องรอเวลาอีกสักหน่อยแล้วฮะดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ก็คาดว่าเด็กๆจะมีไฟฟ้าใช้ได้ตามปกติเร็วๆนี้หลายคนหวังใจว่าอย่างนั้นนะครับส่วนที่มีการระบุว่าโรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้นานกว่า2 เดือนพอบอกว่าก็อาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือขอจ้ำไฟจากชาวบ้านข้างเคียงได้แล้วเขาก็อนุญาตให้ใช้บ้างนะครับแต่ความที่โรงเรียนมันใหญ่มากมันใช้ได้แค่บางจุดอย่างเช่นห้องเรียนเนี่ยบางห้องมันมีไฟแค่ดวงเดียวอย่างเงี้ย ถ้าถามว่าเป็นปัญหาจริงไหมก็เป็นปัญหาจริงแต่ว่าผอ.ก็บอกพยายามอย่างเต็มที่นะครับแอร์ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็รอละกันว่าเด็กๆจะได้ใช้ไฟเมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ไฟฟ้ารับทราบแล้วสปท.รับทราบแล้วโรงเรียนรับทราบแล้วว่าเรื่องอนุมัติแล้วนะครับส่งกำลังใจไปก่อนในช่วงนี้ครับค่ะอย่างน้อยก็อนุมัติแล้วก็ได้มีเงินแล้วนะคะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8